ประจำเลยเนาะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆเป็นนี้4:30 5:30เนาะแม่แล้วทาง PSTV เนาะเป็นรายการที่ว่าจะมาจี้เส้นท้าวสมแล้วก็จี้ทุกเรื่องเหล่าที่ว่าจะนำมาให้ท้าวสมได้ม่วนแล้วก็มีสาระไปนำกันเนาะส่วนว่าอยู่ในระยะทำอีกนี้พวกเขาก็ยังอยู่กับท้าววิญญาณใจดีนั่นก็คือเครื่องดื่มสปอนเซอร์เสียงเฮิร์ตสกายไฮอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์พร้อมกับเครื่องดื่มเลดบูเปาไม่มีไว้พีซีนั่นเองเนาะผู้สนับสนุนนี้ก็อยู่กับเฮามาโดนแล้วเนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่าเมื่อยๆบ่เนาะเฮ็ดเวียงเฮ็ดว่ามีอย่างต่างๆเนาะอันนั้นที่ว่าเสียเฮือเสียกระแฮแล้วก็สามารถดื่มเข้าไปทดแทนได้ตัวสิ่งต่างๆที่ว่าเฮาว่ามันนี่ก็คือเป็นเคียงข้างกับเฮามาตลอดเนาะจะดีจะดีมาเนาะเฮาตลอดเลยเนาะแม่นแล้วซื่อว่าช่วงนี้เนาะก็สิไปเข้าศาลาเนาะหาบ่โอบ่ลบกันน้อยนึงกันก่อนเนาะซื่อว่าช่วงนี้ก็เด็กน้อยรุ่นมัธยมบ่ตะหักตะแพงเนาะเพื่อนเพื่อนก็ได้มีการซอบเซงพักเฮียนไปแล้วเนาะซื่อว่าน้องๆทันได้ที่ว่าพักเฮียนแล้วก็บ่ต้องทิ้มเวลานี้เนาะให้มันเสียประโยชน์เนาะต้องหาโอกาสที่ว่าจะไปเฮียนเพิ่มบ่ลิ้นกีฬาต่างๆมันบ่เจ้าคืออาจจะเป็นทางด้านภาษาอังกฤษบ่เฮียนเพิ่มนี่ก็สําคัญเนาะเพราะว่าบ้านเฮานี้การท่องเที่ยวนี่ก็เจริญรุ่งเรืองบ่ว่าจะเป็นแค่ไปไทยมาอนี่เรื่องภาษานี่ก็สําคัญเลยเนาะเพื่อว่าเวลาพักเวลาพออาจจะเป็นการพักเฮียนซีก็ส่องเห็นเพิ่มได้เนาะน้องๆเจ้าแม่นแล้วซื่อว่าภาษานี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าสําคัญที่สุดเนาะเพราะว่าหยังเฮาเนาะเวลาที่ว่าเฮียนตอนมัธยมสินะเฮาจะบ่คิดได้ว่าการเฮียนนะเฮาก็เฮียนไปนี่แหละฮอดมือฮอดแย้มเดี๋ยวเฮาก็จบเฮาก็มีวิชาอาชีพแต่ที่จริงเนาะเวลาจบมาเฮาจะฮู้เลยว่าภาษาวิชาที่เฮาเรียนมามันสําคัญกับเฮาเพราะว่าเวียทุกอันเนาะล้วนแล้วแต่มาจากการที่เฮาเรียนมาทั้งหมดเลยเนาะถ้าว่าทันได้ที่ว่าจบมาจะฮู้ดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจห้ามตั้งใจเรียนอ่ะจบปีนี้แล้วปีหน้าเตรียมบิ๊กเตรียมโซ่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันดีกว่าเก่าว่าซั่นซะนี่ก็คือเป็นสิ่งต่างๆที่ว่าทางรายการของเฮาฝากฟังกับท่านผู้ชมละกันเด็กน้อยน้องๆที่ว่าอาจจะเป็นการเรียนจบทางเรียนไปเนาะแม่แล้วแต่ว่าน้องๆอันที่ว่าอายใหญ่เนาะรุ่นม .7 สิน่ะจบจากมัธยมไปสู่วิชาชีพว่าซั่นซะอาจจะเป็นวิทยาลัยบ่มหาวิทยาลัยต่างๆเนาะอันนี้ก็ขอฝากฟังตั้งใจเรียนเบิ่งบนเรียนละกันซ่องฮู้เกี่ยวกับสิ่งที่ว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะแม่นแล้วซื่อว่าอันนี้ก็จักขวบเป็นหัวเป็นใหญ่เจ้าชาวรายการของเฮาเนาะเอาเป็นว่าพวกเฮามาเข้าสละกันเลยดีกว่าเนาะส้มเนาะเฮาโอ้ล่มกันหลายกันแล้วได้เจ้ามื้อนี้ก็คือว่าจะนํามาฝากมาต่อก็คือสมุนไพรบานบานของพวกเฮานี่สามารถแก้รักษาจําพวกซิ่วอักเสบได้โอ้นี่ยังเฮาไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะสิ่งนึงไปเบิ่งก็คือว่าสมุนไพรสมุนไพรเบิ่งยังสนับเบิ่งเบิ่งยังก็เบิ่งเอามียังแดมียังแดเอานํามาต้องนึงเลยก็คือใบผักนอกเนาะท่านผู้ชมใบผักนอกนี่เฮาจะนําเอามาตําหรือว่ามาบดแล้วก็ผสมกับน้ํานิดนึงเฮาจะมาแปะบริเวณที่ว่าเฮาเกิดซิ่วอักเสบเพิ่นเกิดซิ่วอักเสบแม่แล้วมันจะเห็นไปประมาณ5-50นาทีป่าไว้สิมันจะเห็นเฮาซิ่วที่ว่าเฮาออกเสียมันจะยุบตัวลงแล้วก็ให้ได้ถ้าว่าน้องๆทันได้ที่ว่าบ่อยากเสียเวลาเนาะที่ว่าจะตําเธอเล็กเธอน้อยเนาะก็ลองบดตําบัดเดียวเลยแล้วก็ส่วนที่อันแม่ก็ล่ายๆนางก็กินแล้วก็เอามาทาหน้าพร้อมช่วยได้ทั้งภายในแล้วก็สู้ภายนอกเอ้างามเข้าไปอีกมันบ่เอาตัวที่2เลยเนาะตัวที่2ก็คือจะผักบวงหัวแดงคือผักบวงหัวใหญ่เนาะท่านผู้ชมผักบวงหัวใหญ่นี่เฮาจะนําเอาเอามาซอยมาซอยเป็นกีบแม่แล้วเป็นกีบเป็นฟ่านเป็นแล้วก็เฮาจะมาบีบจําพวงนะเฮ็ดให้น้ํามันอ่องนิดนึงโอ้ตายแล้วแตกเลยแม่แล้วให้น่ะบ่ตีเฮาบ่ตีเอาติอันนี้เฮาอยากเฮาซิ่วเฮาดีนี่เฮาต้องอดทนท่านผู้ชมเฮามาบีบแล้วก็มาแปะบริเวณที่เกิดซิ่วเพราะว่ามันจะซอยจําพวกที่ว่ามีหอยดําหอยแดงจักเกิดจักซิ่วอักเสบนี้มันจะเห็นให้แล้วก็จางลงได้ง่ายแม่นแล้วแต่ว่าก่อนที่ว่าจะเห็นเนาะก็
แนะนำให้ใส่แว่นตาก่อนเนาะเพราะว่าญาติให้ก่อนอีแล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็ฮู้อยู่เนาะว่ามันอันนั้นมันแซ่บตาเฮาเอาข้อต่อไปแต่ถึงอีกได้ก็ตามแต่ว่าถึงว่าจะแซ่บแล้วก็ตามมันก็เห็นเฮางามขึ้นสิเฮาต้องอดทนเนาะแม่แล้วความงามคือเพิ่นนี่แหละเนาะใส่ไปโลดแท้งามแม่และหญิงก็จะใส่หน้าโลดบอลลี่เอาข้อตัวที่สร้างไปเลยเนาะตัวที่สร้างก็คือหัวผักเทียมเฮาจะนําจําพวกที่ว่าข้องขัวเหือนสิเนาะมาสร้างหัวผักเทียมหัวผักเทียมนี่ก็เส้นเดียวกันเฮาจะนํามาซอยเป็นกี้เป็นฟ้าน้อยๆแบบบดแดงแล้วบ่พอผักเทียมอีทําแม่แล้วเอามาบดๆๆแล้วเฮาก็เอาจําพวกที่ว่าบดๆน้อยๆให้น่ะเอามาแปะบริเวณที่ว่าเฮาเกิดซิ่วเจ้าเกิดซิ่วเซมนี่อันนี้นี่มันจะสวยดูดซึมจําพวกที่ว่าเป็นหัวซิ่วที่ว่าห้วยแดงๆแล้วก็อักเสบที่ว่าเจ็บๆนี่มันจะซวยได้เลยคือว่าเห็นถ้าจางห้ายแล้วก็ยุบลงได้เพิ่งเจ้าแม่นแล้วเนาะหมดแล้วบ่เจ้าหมดจะว่าระยะนี้พวกเฮากับโอกระลุบกันไล่แล้วเนาะเอาเป็นว่าละครของเฮามื้อนี้เป็นว่าได้ส้มละครของเฮาเฮาจะนําความม่วนความตลกความเฮฮามาฝากกันผู้ชมอย่างแน่นอนเนาะครบรถครบแม่แล้วเพราะว่าเขาจะนุ่งเครื่องสูทอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเพิ่งเนาะจะเอาเป็นไว้ถ้าผู้ชมไปพักกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกับในระยะที่2นั่นก็คือระยะละครจีเซน